สมาชิกที่ชาววัดขุนตากันด้วยแล้วกันนะครับสมาชิกด้านล่างแล้วกันน้องทุกที่รอเต้นกันได้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวโอเคแล้วกันนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแล้วกันนะครับขออนุญาตประกาศทางด้านพวงมาลัยชนิดหนึ่งแล้วกันนะครับพวงมาลัยแล้วกันนะฮะพวงละ20 บาท20 บาทนะ20 บาทแล้วกันนะครับท่านใดที่ไม่มีพวงมาลัยขึ้นลำวันนี้ไม่ได้แล้วกันนะก็พวงละ20 บาทเท่านั้นแล้วกันนะครับเงินทุกบาททุกตังเราเอาทำบุญเข้าวัดทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับเข้าวัดทั้งหมดเลยแล้วก็เก้าอี้20 บาทเหมือนกัน20 บาทนะครับก็เอายกเก้าอี้ขึ้นมาลำด้านบนก็ได้ไม่ใช่แล้วกันนะเอาด้านล่างแล้วกันนะครับผมเก้าอี้ตัวละ20 บาทแล้วก็บัตรเหมา100 บาทแล้วกันนะครับท่านใดที่ผู้ใจบุญอยากเหมาให้ทุกท่านเต้นหรือว่าอยากจะเต้นยังไงก็รอบเข้ามาได้100 บาทหรือว่ารอบ100 บาทนะฮะบัตรเหมาคือรอบ100 บาทแล้วกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปสนุกกันแล้วกันนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตน้องๆนางรำคณะเรา6 ท่านแล้วกันนะครับเดี๋ยวเดินตามป๋าอ้วนไปเลยแล้วกันนะฮะรอบแรกเราขออนุญาตนำนางรำไปรำที่หน้าเจดีย์ก่อนแล้วกันนะครับรำให้ทุกท่านตรงนั้นก็แป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาสนุกกับรอบหวานนั่นบนเวทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวคณะ6นะฮะคณะ6เดี๋ยวลุกเลยแล้วกันนะครับส่งตัวแทนลุกเลยแล้วกันน้องจะได้เป็นการไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับเดี๋ยวตามป๋าอ้วนหนุ่มหล่อเสื้อเขียวไปเลยแล้วกันนะฮะเราอยู่ด้านหน้าแล้วกันนะฮะคณะ6แล้วกันนะครับคณะ6แล้วกันนะฮะนะครับลงไปเลยแล้วกันนะจ๊ะขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับคณะละ6คณะละ6แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปนำด้านหน้าเจดีย์ก่อนแล้วกันให้ทุกท่านได้ดูกันก่อนตรงนั้นแล้วกันนะฮะเดี๋ยวมาสักการะสักการะแล้วกันนะครับใช่ขอเคารพเจ้าของสถานที่ด้วยแล้วกันนะครับผมก็อย่าลืมแล้วกันนะฮะซื้อพวงมาลัยอุดหนุนน้องๆนำกันได้แล้วกันนะเพียงพวงละ20 บาทเท่านั้นแล้วกันนะฮะท่านใดอยากร่วมรำกับน้องรักชอบคนไหนฟ้องคนนั้นแล้วกันนะครับถ้ารักหมดก็ซื้อหมดเลยไม่มีใครว่าอะไรแล้วกันฮะซื้อได้หมดเลยแล้วกันนะครับบริโภคอะไรเรามีเนาะเพราะว่าเงินที่ได้มาเราก็ทำบุญเข้าวัดทั้งหมดแล้วกันนะครับเอาไปบูรณะสร้างวัดแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ถึงหรือยังเลยยังไม่ถึงแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราก็ประกาศกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับอยู่ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับวันนี้กับพวกเราทีมงานแชมเปญเพชรบุรีแล้วกันนะครับได้เลยใช่ไหมพี่เดี๋ยวช่วงนี้แล้วกันนะครับน้องๆรำไปประจำที่เรียบร้อยแล้วแล้วกันนะจ๊ะเดี๋ยวนี้ใจสักหนึ่งรอบแล้วกันนะครับตรงบริเวณด้านนู้นเลยแล้วกันนะจ๊ะในรอบนี้
ใครก็ใครว่าอ่อนฉันนอนหัวใจเพราะเธอไม่รักเราหน้าตาหล่อเลยน้องว่าเขาตัวเราแบบเป็นชาวริตัวเราแบบเป็นชาวริทำจนชินแล้วก็สิ้นเดือนหนาวเช้าจนชินแล้วก็สิ้นเดือนหนาวแต่เพียงความเพียงละเมอขาดคนละมานี้รักเขาอย่างเด็ดใจขอความบังคับเจ็บใจลืมกลับเลี้ยงเลี้ยงที่เกิดมาชาตินี้ไรคนเห็นใจลาลาI'm not afraid to die.
นี้เรากำลังเรียกตัวกลับมาก่อนแล้วกันฮะนะฮะเรียกตัวกลับมาแล้วกันช่วงนี้แล้วกันนะครับเรียกมาเรียกมาแล้วกันนะครับอดใจรอสักครู่แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราได้รำได้สนุกแน่นอนเพราะว่ารอบต่อไปเราจะเล่นเป็นรอบหวานรอบหวานรอบหวานเขาเรียกว่าเป็นรอบเต้นฟรีลำฟรีเป็นรอบแรกของคืนนะครับเดี๋ยวเราจัดให้ในรอบต่อไปแล้วกันนะจ้าร้องน้องรำก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ขาดไม่ได้เลยแล้วกันนะฮะกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วกันนะครับพ่อหลวงพี่โอด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็ท่านยกปลาแล้วกันนะครับแล้วก็เลขาพี่อู๊ดแล้วกันนะครับแล้วก็คณะผู้บริหารอบต.ทุกท่านเลยนะครับแล้วก็กำนันธรรมนูญบุญส่งนะฮะแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านรวมไปถึงฝ่ายปกครองทุกท่านแล้วกันนะฮะแล้วก็ขานไปได้3ท่านครับผมพี่หมีพี่หมีพี่หลวงครับผมแล้วก็ป๋าอ้วนครับแล้วกันนะครับ3ท่าน